มีอาการปวดที่บริเวณหน้าท้องร้าวลงไปหน้าขาหรือว่าปวดที่หน้าท้องร้าวลงขานี่สาเหตุตั้งแต่ระดับที่ L1 จนถึง L5 แล้วก็มาจับรวมกับอุ้งเชิงกรานออกมาที่หน้าขาสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัณฑิตไกรภาพบัตรและจัดกระดูกแล้วนะครับเคยไหมครับมีอาการปวดที่บริเวณหน้าท้องร้าวลงไปหน้าขาหรือว่าปวดที่หน้าท้องร้าวลงขานี่สาเหตุมาจากอาการของกล้ามเนื้ออาริโอโซแอสหรือกล้ามเนื้องอสะโพกนั้นเกิดการหดเกร็งเนื่องจากนั่งเป็นเวลานานหรือได้รับการบาดเจ็บที่หน้าขาวันนี้เรามาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อกันครับลองมาดูนะครับว่าเราทำกันยังไงก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับก่อนที่เราจะไปทำการนวดคลายกล้ามเนื้อเราต้องมารู้จักลักษณะของกล้ามเนื้อมัดนี้ก่อนนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้คือกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังตั้งแต่ระดับที่ L1 จนถึง L5 แล้วก็มาจับรวมกับอุ้งเชิงกรานออกมาที่หน้าขาทำการงอสะโพกในลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาที่เรานั่งเป็นเวลานานกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีอาการตึงพอเราลุกขึ้นไปเดินไปใช้งานปุ๊บอาจจะมีการฉีกของกล้ามเนื้อหรือทำให้กล้ามเนื้อนั้นบาดเจ็บได้ดังนั้นการนวดคลายกล้ามเนื้อในกรณีที่กล้ามเนื้อยังหดล้างหรือเกร็งอยู่จะทำให้อาการปวดนั้นลดลงได้นะครับครับสำหรับการหาแลนด์มาร์คของกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องรู้จักแลนด์มาร์คของกล้ามเนื้อในส่วนของเพลวิสก่อนก็คือเชิงกรานก่อนนะครับแบบนี้อันที่2ก็คือกระดูกสันหลังทีนี้ถ้ามาดูเซอร์เฟซมันจะอยู่แบบนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการหาแลนด์มาร์คนะครับก็จากเพลวิสก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพลวิสก็คือตรงนี้เราจับหาจุดที่แหลมที่สุดของข้างหน้าจะเป็นนี้ถ้าไล่ขึ้นไปก็จะเป็นเครสข้างบนก็คืออย่างนี้ขยับเข้ามามันจะเป็นประมาณ L4 L5 เห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้จะมองเห็นมันเป็น L4 L5 นะครับเคลื่อนขึ้นไปถึง L1 ก็จะอยู่ประมาณสะดือแบบนี้เห็นไหมฮะทีนี้มาดูปุ๊บหาไอเรียกเคสนะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ลักษณะกล้ามเนื้อเขาก็อยู่ลงไปแบบนี้แบบนี้ดังนั้นเวลาเราจะออกแรงกดเราจะออกแรงหลบเล็กตัดแอบโดมินิสเข้าไปด้านข้างคือกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องอ่ะนะกดเข้าไปข้างในโอเคดูวิธีการกดกันนะครับทีนี้ในอันแรกนะครับในท่าแรกนะครับให้คนไข้นอนหงายชันเข่าในลักษณะนี้ตัวผู้รักษาจะอยู่ทางด้านข้างนะครับใช้มือกดลงไปข้างๆลายกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างๆในลักษณะนี้นะครับแล้วทะแยงเข้าไปหากระดูกสันหลังให้คนไข้หายใจเข้าลึกท้องป่องหายใจออกท้องแฟบกดเข้าหาสะดือก่อนค้างไว้1 2 3แล้วก็ผ่อนออกมาเข้าหรือไล่ออกมาตามแอเรียของกล้ามเนื้อนะครับไปเรื่อยๆทีนี้ตอนที่ค้างไว้เนี่ยถ้าพบว่ามันมีpause กระตุกที่ปลายมือตุ๊บๆให้เข้าใจว่านี่มันคือหลอดเลือดหรือว่ามีอวัยวะสำคัญดังนั้นอย่ากดลงไปแรงนะฮะให้ถอนมือออกไล่ประมาณขึ้นลงประมาณ 2-3 รอบนะครับในแต่ละลายต่อมานะครับเราจะทำการกดในทิศเข้าหากระดูกสันหลังในลักษณะนี้วิธีการให้คนไข้หายใจเข้าท้องปองออกท้องแฟบเข้าหาแล้วก็เข้าเนื้อออกแฟบถ้าคนที่มีแฟตหน้าท้องเยอะก็จะกดยากหน่อยแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยมีก็จะกดง่ายหน่อยไล่เข้าออกประมาณ3รอบนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณขอบสะโพกนะครับไล่เข้ามาขอบสะโพกจะเป็นแบบนี้ให้คนไข้หายใจเข้าเหมือนเดิมแล้วหายใจออกยาวกดเข้าไปในบริเวณอุ้งเชิงกรานนะครับกดค้างแล้วผ่อนเข้าลึกกดค้างเข้าลึกกดค้างไล่เข้าออกประมาณ 3-5 รอบนะครับ
เมื่อหาตำแหน่งของแลนด์มาร์คได้ชัดเจนแล้วกดคลายไปแล้วเราให้คนไข้หย่อนกล้ามเนื้อโดยการงอเข่าขึ้นแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วกดค้างผ่อนเช่นเดิมนะครับถ้ารู้สึกว่ามีเพ้าอยู่ที่ปลายมือให้ถอนมือออกอย่ากดค้างนานกดค้างแล้วผ่อนทำ 3-5 รอบนะครับครับเมื่อทำการนวดเสร็จแล้วเราจะทำการกดคลายกล้ามเนื้อโดยวิธีนี้นะครับเป็นเทคนิคนึงที่ผมใช้นะครับวิธีการคือให้คนไข้ยกขาขึ้นวางบนเข่าเราในลักษณะนี้นะครับพอเข่าคนไข้เข้ามือจับไปที่กล้ามเนื้อจุดที่อยู่ข้างๆกับเอซิสหรือว่าไอเดียเคสที่พูดถึงนะครับล้วงเข้าไปแตะที่กล้ามเนื้อเฉยๆแล้วให้คนไข้งอสะโพกเข้าไปลึกๆแล้วกล้ามเนื้อเกิดการหย่อนนะครับให้ค้างท่านี้ไว้โดยให้คนไข้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวทำประมาณ1นาทีเมื่อครบแล้วให้ผ่อนออกพักทำได้ 1-2 รอบนะครับต่อมัดอีกเทคนิคนึงที่เราใช้ในการคลายกล้ามเนื้ออาริโอโซแอสนะครับก็คือการกดที่กล้ามเนื้อที่บริเวณเอซิสแบบนี้ข้างๆเอซิสแล้วล้วงเข้าไปให้คนไข้งอเข่างอสะโพกเข้าทำแอคชั่นของกล้ามเนื้อนี้แล้วก็เหยียดออก10ครั้งเป็น1เซตโดยที่ระหว่างที่คนไข้มีการขยับเราจะกดไปที่กล้ามเนื้อนั้นมากขึ้นนะครับให้มีการ movement ของกล้ามเนื้อครับเมื่อทำการกดคลายกล้ามเนื้อนวดกล้ามเนื้อจนกล้ามเนื้อเริ่มคลายแล้วนะครับเราจะทำการยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นคลายและยืดออกมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับวิธีการคือเอาข้างที่ปวดเนี่ยนอนขึ้นให้คนไข้นอนตะแคงผู้รักษานะครับจับขาวางบนมือในลักษณะนี้อีกมือนึงจับที่สะโพกนะครับเหยียดสะโพกมาทางด้านหลังค้างไว้นับ1-20แล้วผ่อนทำ 3-5 รอบนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณกล้ามเนื้ออาริโอโซแอสเทคนิคคือเราจะต้องหาแลนด์มาร์คให้ถูกต้องเหมาะสมลองดูตามรูปแล้วก็ไกด์ไลน์ที่ผมได้สาธิตไปนะครับอันที่2เวลาที่เรากดคลายกล้ามเนื้อเนี่ยต้องระวังเพราะว่าในช่องท้องเราจะมีอวัยวะสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดตับไตพวกนี้ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยงดังนั้นเวลาที่เรากดคลายเนี่ยถ้าเรากดไม่ไปโดนกล้ามเนื้อแล้วไปโดนอวัยวะสำคัญพวกนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีเพ้าเกิดขึ้นที่ปลายมือดังนั้นโดนเพ้าแล้วเราก็ถอนออกนะครับอันนี้ต้องแนะนำว่าการโดนอวัยวะสำคัญก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายอยู่ระดับนึงดังนั้นหากมีอาการปวดที่บริเวณหน้าช่องท้องแล้วลงมาขาหรือปวดบริเวณขาหนีบนี่แนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อช่วยรักษาบริเวณนี้ต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ0853699977ครับหรือว่าถ้าจะปรึกษาทาง LINE ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับแอดบัณฑิตคลินิกนะครับbundit clinic นะครับแล้วคลิปของพวกเราจะทำการอัพลง Facebook Fanpage ในทุกอาทิตย์นะครับที่ Facebook บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับสามารถที่จะกดติดตามและกดเห็นก่อนใครเวลาที่เราอัพข้อมูลดีๆหรือข่าวสารดีๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับและคลิปทุกคลิปของเราก็จะเอาไปอัพลงใน YouTube Channel นะครับช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ